สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รามาคิดดีไลฟ์นะคะพบกันเป็นประจำเช่นเคยเวลาดีๆแบบนี้บ่ายหนึ่งโมงตรงก็เปิดมาเจอกันนะคะกับทุกเรื่องราวที่จะมาเป็นคู่มือคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกรักด้วยค่ะโอ้โหวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะเป็นโอกาสดีที่หลายๆครอบครัวจะได้แสดงความรักต่อกันแล้วก็ดูแลกันเป็นพิเศษนะคะสำหรับคุณแม่ทุกๆท่านในวันพรุ่งนี้กันด้วยค่ะส่วนรายการของเรานะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของการดมยาสลบโดยเฉพาะในการทำฟันให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆกลุ่มไหนจะต้องดมยาสลบเวลาทำฟันกันบ้างแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะรวมถึงจะได้เตรียมตัวให้พร้อมถ้าหากเจอสถานการณ์แบบนี้กันด้วยค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณหมอฟันคนเก่งค่ะทันตแพทย์หญิงชุติมาจัญญาธรรมงานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้เกียรติมาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราแล้วก็ตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะคะแบบสดๆในรายการกันเลยค่ะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพฟันของเด็กๆก็โทรศัพท์มาช่วงหน้าได้เลยนะคะที่023547104แล้วก็023547105นะคะนอกจากนั้นยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกันค่ะทั้งทาง Facebook ของ Rama Channel แล้วก็มีแอปพลิเคชัน Rama Channel ด้วยนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะเรามีข่าวที่น่าสนใจรอบโลกมาให้ชมกันด้วยค่ะ Kids News ค่ะไปที่ข่าวแรกกันเลยนะคะข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวคราวของคุณพ่อคนเก่งที่มือก็ไกวดาบก็แกว่งนะคะคุณผู้ชมคือข้างนึงก็อุ้มลูกน้อยอยู่อีกข้างนึงก็ทำงานแต่ไม่ใช่ทำงานบนสถานที่ธรรมดานะคะเขาทำงานบนรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะโอ้โหแมสแตนของโน้ตเพลงนี่บังหน้าคุณพ่อเลยแล้วก็ที่แนบอยู่ที่อกของคุณพ่อท่านนี้ก็คือลูกของเขานั่นเองนะคะหลายๆคนเรียกว่า working man เลยล่ะค่ะเพราะว่าเห็นว่าเวลาของเขาเนี่ยมีค่ามากเป็นเงินเป็นทองนะคะแม้แต่อยู่รถไฟใต้ดินขนาดโดยสารอยู่ก็ยังเอาสแตนตั้งโน้ตเพลงขึ้นมาตั้งเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมาวางบนตักคีย์บอร์ดก็เอาขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อที่จะทำงานแบบตั้งโต๊ะบนรถไฟฟ้าใต้ดินแบบเคลื่อนที่แบบนี้โดยไม่แคร์ใครเลยค่ะโดยภาพนี้ได้ถูกถ่ายไว้โดยคุณราเชลพาวิทนะคะเป็นพยาบาลค่ะซึ่งถ่ายภาพที่รถไฟฟ้าใต้ดินที่กรุงลอนดอนเขาบอกว่าเธอเห็นชายคนนี้ปรากฏตัวขึ้นบนรถไฟใต้ดินพร้อมกับอุปกรณ์เต็มไม้เต็มมือนะคะแล้วก็มีสแตนตั้งโน้ตเพลงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็คีย์บอร์ดของเขาด้วยแล้วก็ได้วางโน้ตบุ๊กตั้งลงแบบนี้นะคะรวมถึงทำงานไปตลอดการเดินทางเลยล่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะเห็นว่าคนนี้เนี่ยเขาดูแลลูกน้อยที่หลับอยู่บนอกไปพร้อมๆกับการทำงานด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะก็คุณราเชลก็บอกว่าติดตามไปตลอดเลยนะคะพอสักพักหนึ่งตอนที่เขาทำงานง่วนอยู่เขาก็ได้ยื่นหนูน้อยคนนี้ให้กับผู้หญิงคนนึงซึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันด้วยซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นภรรยาผู้ช่วยของหนุ่มคนนี้นั่นเองค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยนะคะเป็นทั้งคุณแม่คุณพ่อแล้วก็เป็นทั้ง working man ด้วยนะคะทำหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันไม่แพ้คุณแม่เลยทีเดียวค่ะมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะคะโอ้โหหลายๆคนที่อาจจะเคยโดนขโมยรถจักรยานต้องฟังทางนี้เลยค่ะเขามีเทคนิคใหม่ๆนะคะในการล็อกป้องกันการขโมยรถจักรยานค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นไอเดียสุดเจ๋งนะคะสำหรับนักปั่นทุกคนเลยค่ะเป็นภาพจากเว็บไซต์ Telegraph นะคะ
เป็นจักรยานภายใต้แบรนด์เยอร์ก้าที่ประเทศชิลีเขามีการออกแบบเป็นพิเศษให้มีทั้งดีไซน์สวยงามแล้วก็มีตัวล็อกแบบปรับใช้งานได้ง่ายในตัวของจักรยานเองค่ะจักรยานนี้นะคะถ้ามองภายนอกเนี่ยก็คล้ายๆจักรยานทั่วไปแต่ว่าถ้าสังเกตใกล้ๆแล้วก็จะพบความพิเศษที่ส่วนเฟรมของจักรยานนะคะเพราะว่าถูกแบ่งออกเป็น2ท่อนแยกออกจากกันได้ค่ะเมื่อจับแยกจากกันก็สามารถนำตัวอานของจักรยานที่ถอดออกนี่นะคะเสียบลงไปเท่านี้ก็จะกลายเป็นที่ล็อกไปในทันทีลืมระบบการล็อกกับเสาหรือว่าล็อกล้อแบบเดิมๆไปได้เลยนะคะหลังจากที่มีการปล่อยโปรเจกต์นี้สู่โลกออนไลน์ไปช่วงก่อนหน้านี้ก็มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากทางทีมงานของบริษัทก็ได้ผลิตจักรยานล็อตแรกออกมาจำนวน300คันค่ะโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่500ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าอาจจะเป็น600ดอลลาร์สหรัฐในอนาคตแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะผลิตวางออกจำหน่ายทั่วโลกเดือนละ300คันอีกด้วยค่ะโอ้โหแม่แต่ละข่าวนี้เจ๋งมากๆเลยนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ส่วนช่วงต่อไปคิดดีไลฟ์ทริคค่ะพรุ่งนี้จะวันแม่แล้วนะคะเดี๋ยวมาทำน้ำอร่อยๆชื่นใจคุณแม่เมื่อวานทำน้ำมะนาวน้ำผึ้งมะนาวไปแล้วครั้งนี้มาทำน้ำมะนาวแบบเลมอนกันดูบ้างนะคะแล้วก็ใส่ใบระแหน่สระแหน่ชื่นใจคุณแม่แน่นอนไปลงมือทำกันเลยค่ะคิดดีไลฟ์ทริคของเรานะคะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทำน้ำมะนาวจากลูกเลมอนลูกสีเหลืองๆเนี่ยแหละค่ะโอ้โหแค่ถือขึ้นมานี่ก็หอมมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำน้ำมะนาวเลมอนกันเลยดีกว่าทำง่ายๆไม่ยากเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีน้ำมะนาวแบบเลมอนสีเหลืองแบบนี้นะคะเราคั้นออกมานะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องบีบแบบทำง่ายๆขายด้วยนะคะก็ใช้มะนาวประมาณ5ลูกจะได้น้ำประมาณ1ถ้วยแบบนี้1ช็อตนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายประมาณ1ถ้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีน้ำเปล่าที่จะเอามาละลายน้ำตาลทรายเป็นน้ำเชื่อมแบบถ้วยนี้ค่ะสัดส่วนเท่ากันเลยนะคะน้ำมะนาวกับน้ำเชื่อมของเรานะคะนอกจากนั้นก็จะมีใบสะระแหน่นี้เลยใบสะระแหน่หรือว่าใบมิ้นท์นะคะหอมชื่นใจช่วยขับลมสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะหรือว่าใครที่แบบแน่นท้องก็ช่วยได้แล้วก็กลิ่นหอมๆผ่อนคลายนะคะนอกจากนั้นก็จะมีน้ำเย็นนะคะหรือว่าน้ำเปล่าค่ะที่เราจะใช้เป็นการเจือจางน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมของเรานะคะแล้วก็ตามต่อด้วยนี่เลยมีน้ำแข็งเย็นๆชื่นใจเสิร์ฟให้กับคุณแม่ของเราค่ะเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยการนำน้ำตาลทรายนะคะมาละลายกับน้ำเปล่าทำให้เป็นน้ำเชื่อมแบบนี้นะคะแล้วก็ผสมลงไปเลยค่ะอันนี้เราเตรียมในสัดส่วนที่พอดีกับสูตรที่บอกไปนะคะแล้วก็น้ำมะนาวอันนี้เราใช้5ลูกนะคะใครชอบเปรี้ยวหน่อยหวานหน่อยแตกต่างกันไปก็ปรับสูตรกันได้แล้วแต่รสที่คุณแม่ชอบเลยค่ะน้ำเชื่อมผสมกับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเปล่าที่เราเจอจางเรียบร้อยนะคะถ้าชิมรสได้ที่แล้วแค่นี้ก็ตักเสิร์ฟจะทานแบบอุ่นๆก็ได้หรือว่าใส่น้ำแข็งเย็นๆชื่นใจแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ฝานลูกเลมอนของเราไว้ตกแต่งด้านข้างสักเล็กน้อยนี่นะคะหรือจะแช่ไปเลยเป็นน้ำด่างก็ได้นะคะกินแล้วช่วยลดภาวะความเป็นกรดในร่างกายเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใบสะระแหน่หอมชื่นใจหรือถ้าใครชอบปั่นก็เทส่วนผสมทั้งหมดลงไปนะคะใส่ใบสะระแหน่ปั่นไปด้วยรสชาติก็หอมอร่อยไปอีกแบบเลยละค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หลอดพร้อมให้คุณแม่ชิมกันเลยแค่นี้ก็ได้น้ำเลมอนมะนาวหอมๆชื่นใจพร้อมกับกลิ่นหอมๆของสะระแหน่จะเคี้ยวไปทั้งใบก็ช่วยขับลมนะคะดีสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะคะมะนาวนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำที่มีความเป็นกรดอ่อนๆช่วยขับของเสียออกจากร่างกายปรับสมดุลความเป็นกรดด่างในร่างกายให้พอดีด้วยค่ะเดี๋ยวมาชิมสักนิดนึงนะคะเข้มข้นชื่นใจมากๆเลยลองทำกันดูนะคะพรุ่งนี้วันแม่แล้วทำให้กับคุณแม่สุดที่รักกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวดีๆจากคุณหมอฟันมาฝากการรวมถึงเปิดสายให้ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับอาจารย์หมอกันด้วยสักครู่เดียวกับรามาคิดดีไลฟ์ค่ะ
ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงคิดดีไลฟ์ทอล์กนะคะช่วงนี้จะมาพูดคุยความรู้กันกับอาจารย์หมอค่ะวันนี้เราคุยถึงเรื่องของการดมยาสลบเพื่อทำฟันในเด็กนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำถามอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาสุขภาพฟันเด็กวันนี้โทรเข้ามาสอบถามกันได้แบบสดๆในรายการเปิดสายให้ได้โทรเข้ามาคุยกับอาจารย์กันด้วยนะคะที่023547104-5ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับวิทยากรของเรานะคะทันตแพทย์หญิงชุติมาจัญญาธรรมงานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะโอ้พูดถึงเรื่องของการทำฟันกับเด็กๆนะคะก็อย่างที่เคยได้บอกไปแล้วว่าควรจะพาไปพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนพอตั้งแต่แรกเกิดครบ6เดือนปุ๊บเนี่ยก็ควรจะพาไปเลยหรือว่าตอนที่ฟันซิกแรกขึ้นนะคะทีนี้มันถึงขนาดว่าจะต้องดมยาสลบเด็กๆกันเลยเหรอคะคุณหมอหรือว่าเป็นกรณีไหนเด็กๆกลุ่มไหนบ้างเคสไหนบ้างที่อาจจะต้องเจอกับการดมยาสลบค่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนละกันนะคะคือเด็กทุกคนไม่ได้จำเป็นจะต้องดมยาสลบทำฟันถามว่าละกรณีไหนถึงว่าจะต้องดมยาสลบทำฟันคือการทำฟันในเด็กอะค่ะเป็นผู้ใหญ่เรายังกลัวเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ในเด็กถ้าไม่มีฟันผุไม่มีปัญหาก็มาตรวจเช็คสุขภาพฟันตามปกติไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดมาถึงแล้วปรากฏว่ามีฟันผุต้องอุดฟันต้องครอบฟันต้องรักษารากฟันหรือแม้กระทั่งต้องถอนฟันถ้าเกิดมีไม่เยอะซี่สองซี่เราก็อาจจะเรียกว่าถ้าเกิดเด็กเล็กมากไม่ให้ความร่วมมือค่ะวิธีทำฟันมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือที่เราทำปกติทั่วไปก็คือบนเก้าอี้ทำฟันแต่ถ้าเกิดเด็กธรรมชาติของเด็กอะค่ะเขาจะไม่ร่วมมือกับหมออยู่แล้วเด็กในที่นี้ก็คืออาจจะโอเค2ขวบ3ขวบหรือต่ำกว่า5ขวบเอาเราคุยกันว่าเด็กเล็กละกันนะคะเด็กเล็กหมายถึงต่ำกว่า5ขวบแบบนี้นะต่ำยังเรียกว่าช่วงอนุบาลยังไม่เข้าประถมละกันคือเด็กเล็กถ้าก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นชุดฟันน้ำนมถ้าเกิดมีฟันผุไรซี่เราต้องทำเราไม่สามารถทำทีเดียวได้ทั้งหมดนะคะเราก็ต้องทยอยแบ่งทำก็คือทำตามปกติทำเหมือนผู้ใหญ่ทำบนเก้าอี้ทำฟันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเด็กมีพฤติกรรมไม่ค่อยให้ความร่วมมือบางทีก็อาจจะมีร้องไห้งอแงบ้างถ้างานยากอาจจะต้องใส่ยาชาใส่ยาชากับฉีดยาชามันก็เหมือนกันแหละเหมือนผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ว่าอันนี้คือการทำปกติถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเด็กต้องมาหลายครั้งบางทีทำกันที6 7 8ครั้งครั้งหนึ่งถ้าเกิดงานยากก็อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งนี่สามารถดูแลฟันได้ประมาณสักกี่ซี่คะในการทำฟันในเด็กเราจะแบ่งทำเป็นส่วนๆอาจจะเป็นฟันหลังบนขวาฟันหลังบนซ้ายฟันล่างขวาฟันล่างซ้ายอย่างหลักๆ ก็ประมาณส่วนใหญ่ประมาณ6ส่วนก็คือข้างหน้า2ข้างหลังอีก4ก็ถ้าผุหมดเลยก็ประมาณ6ครั้งถ้าครั้งหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงแล้วถ้าเด็กเล็กมากเขาก็จะร้องไห้ตลอดถามว่าการดมยาสลบก็เป็นอีกทางเรื่องนึงให้ผู้ปกครองว่า อยากไม่อยากให้ลูกร้องไห้ทำทีเดียวไหวไหมก็อันนี้ก็สามารถไปดมยาสลบทำได้หรือในกรณีของเด็กพิเศษที่เขาไม่ให้ความร่วมมือเลยอาจจะเป็นเด็กเล็กหรือเป็นเด็กโตที่ร่วมมือลำบากหน่อยนึงอาจจะยังไม่เข้าใจภาษาพูดหรือว่าไม่สามารถสื่อสารกันได้การทำฟันการดมยาสลบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะว่าถ้ายิ่งตัวใหญ่มากมาจับก็จะจับกันไม่ไหวค่ะทีนี้อยากให้อาจารย์ได้อธิบายขั้นตอนเบื้องต้นหน่อยได้ไหมคะว่าเวลาที่เด็กๆมาทำฟันและจำเป็นจะต้องดมยาสลบเนี่ยมีขั้นตอนเริ่มต้นยังไงบ้างคะเริ่มแรกก็คือมาเจอหมอฟันกันก่อนก็คือมาตรวจสุขภาพฟันตามปกติอะค่ะหรือว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่คิดว่าเอ้ยลูกฟันเริ่มเห็นลูกฟันผุแล้วพามาตรวจการดูดีว่ามันจะมีฟันผุกี่ซี่ค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีเยอะคุณหมอฟันก็จะคุยให้ฟังแล้วแหละว่าคุณพ่อคุณแม่มีทางเลือกยังไงทำปกติไหมถ้าร้องถ้าดิ้นคุณหมอมีตัวช่วยตัวช่วยของคุณหมอก็อาจจะเป็นผ้าห่อตัวเครื่องมือที่ช่วยให้อ้าปากในกรณีที่น้องไม่ยอมอ้าปากหรือว่าในกรณีที่ต้องห่อตัวก็คือน้องดิ้นเพราะว่าเครื่องมือของคุณหมอมีความคม
ครื่องมือกรอฟันอะนะคะคือถ้าเกิดน้องดิ้นสะบัดไปสะบัดมาเครื่องมือคุณหมออาจจะบาดปากน้องเป็นแผลหรือว่าถ้าเกิดน้องดิ้นยกมือขึ้นมาปัดเครื่องมือหรือว่าดิ้นไปดิ้นมาเราก็ทำให้ไม่ได้อันตรายเข้าไปอีกใช่คุณพ่อคุณแม่ไหมกับการถอดตัวถ้าเราก็จะคุยกันว่าจะทำกันกี่ครั้งใส่ยาชากี่ครั้งในส่วนนั้นถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอุ๊ยคุณหมอมันไม่ไหวมั้งคะทำหลายครั้งการดมยาสลบก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะนะคะก็เจอหมอฟันคุยกันก่อนว่าจะทำฟันแบบไหนหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าตัดสินใจละจะดมยาสลบทำฟันเลือกวิธีนี้ดีกว่าขอทำครั้งเดียวนะคะก็คุณหมอฟันก็จะส่งต่อไปให้คุณหมอประจำตัวหรือว่าคุณหมอเด็กช่วยตรวจร่างกายว่าน้องมีน้องสามารถทำฟันภายใต้การดมยาสลบได้ไหมมีข้อต้องเตรียมตัวน้องยังไงมีข้อควรระวังยังไงนะคะเจอคุณหมอคนที่หนึ่งกุมารแพทย์คุณหมอคนที่สองคือวิสัญญีแพทย์ก็คือคุณหมอดมยาให้คุณหมอดมยาช่วยประเมินหน่อยว่าในวันที่จะต้องมาทำฟันภายใต้การดมยาสลบจะต้องเตรียมตัวยังไงต้องงดน้ำงดอาหารยังไงคนที่จะเป็นคุณหมอที่ลงมือทำวางยาสลบให้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นคุณหมอดมยาสลบวิสัญญีแพทย์มาร่วมมือกันกับทันตแพทย์อีกทีนึงนะคะใช่มันจะเป็นการร่วมมือกันของ3ฝ่ายหลักๆก็คือทันตแพทย์คือคนคือคุณหมอฟันคุณหมอเด็กกุมารแพทย์คือคนที่ช่วยดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายทั้งก่อนและหลังทำแล้วก็คุณหมอท่านที่3คือคุณหมอที่ดูแลระหว่างที่ทำแล้วก็เตรียมตัวน้องก่อนที่ทำก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำอยากสอบถามว่ากุมารแพทย์เองเนี่ยค่ะจะต้องตรวจดูประเมินอะไรบ้างว่าเด็กคนนี้สามารถดมยาสลบได้นะต้องดูสุขภาพส่วนไหนยังไงบ้างแล้วก็จริงๆส่วนใหญ่จะดมวางยาสลบเนี่ยค่ะตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะคุณหมอก็ในส่วนของกุมารแพทย์ก็คือเหมือนกับคุณหมอประจำเหมือนเราพาลูกไปตรวจประจำฉีดวัคซีนทุกครั้งคุณหมอก็จะตรวจร่างกายตรวจทุกระบบว่าระบบทุกระบบระบบหัวใจระบบเลือดระบบตับระบบไตของน้องมีปัญหาอะไรไหมก็ถ้าเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่าถามว่าเด็กแค่ไหนเริ่มดมได้ก็คือตั้งแต่ฟันขึ้นแล้วก็ถ้ามีฟันผุขึ้นอยู่กับอายุของเด็กมากกว่าจะถามว่าดมได้ถึงเท่าไหร่ก็ดมได้อายุเยอะผู้ใหญ่ก็ดมได้เพราะฉะนั้นก็หลักๆให้คุณหมอเด็กได้ประเมินสุขภาพนะคะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันกับทั้งทันตแพทย์ที่จะเป็นผู้ดูแลฟันของเด็กๆให้รวมถึงคุณหมอที่จะดมยาสลบด้วยใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนจะต้องเห็นคนไข้มาก่อนเพื่อความปลอดภัยของคนไข้เพราะการดมยาสลบจริงๆมันก็คือเหมือนกับเราไปเข้าห้องผ่าตัดอย่างนั้นทีนี้การดมยาสลบเนี่ยค่ะมีเรื่องของความเสี่ยงอะไรใดๆบ้างไหมคะคุณหมอถามว่าข้อจำกัดอะไรยังไงบ้างข้อจำกัดเราอย่างที่บอกค่ะมันเรียกว่าเป็นความเสี่ยงแล้วกันคือความเสี่ยงของการดมยาสลบทุกอย่างในโลกนี้มีทั้งข้อดีกับข้อเสียนะคะเรื่องการดมยาสลบถามว่าความเสี่ยงมีไหมความเสี่ยงมีเวลาที่ก็เหมือนเราผู้ใหญ่เข้าไปในห้องผ่าตัดก็แต่เวลาดมยาสลบเนี่ยเราจะใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปก็คือพูดง่ายๆจะมีคุณหมอดมยาดูเรื่องการหายใจให้นะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงจากการใส่ท่อช่วยหายใจก็อาจจะมีเจ็บคอตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเจ็บคออาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนจากผลข้างเคียงของยาดมสลบด้วยอาจจะมีไข้ถ้าเกิดงานที่เราทำมันนานหรือเยอะถามว่านานแค่ไหนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิน3ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่เรียกว่านานมากนะคะแล้วก็ถามว่าถ้าหน้าที่ของหมอมีหน้าที่บอกข้อมูลถามว่าร้ายแรงที่สุดความเสี่ยงร้ายแรงที่สุดก็ง่ายๆไม่ตื่นแต่ถามว่าทุกอย่างทุกขั้นตอนที่เราทำมาก็เพื่อลดความเสี่ยงรุนแรงไม่ตื่นถามว่าที่เราทำกันมายังไม่มีนะคะแต่หน้าที่เราต้องบอกเสี่ยงถามว่าความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนก็คือประมาณขึ้นเครื่องบินแล้วเครื่องบินตกถามว่าเราก็รู้ว่าขึ้นเครื่องบินมีโอกาสเครื่องบินตกการดมยาสลบก็มีโอกาสเกิดคล้ายกันค่ะอย่างนั้นก็ขออนุญาตกลับมาเรื่องขั้นตอนนิดนึงพอเราพบคุณหมอกุมารแพทย์พบคุณหมอวิสัญญีแพทย์แล้วพอถึงวันที่ทำก็ต้องปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอกุมารแพทย์แล้วก็วิสัญญีแพทย์เตรียมตัวมาส่วนเรื่องต้องนอนโรงพยาบาลไหมขึ้นอยู่กับสุขภาพของเด็กนะคะว่าคุณหมอเด็กเขาจะเป็นคนประเมินเองว่าต้องนอนโรงพยาบาลก่อนทำไหมหรือทำเสร็จแล้วต้องนอนโรงพยาบาลอีกไหมอย่างนั้นถ้าเป็นเด็กปกติทั่วไปส่วนใหญ่อาจจะมาไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก่อนทำก็ได้เช้ามาถึงวันนั้นงดน้ำงดอาหารมาจากที่บ้าน
แล้วก็ทำเสร็จดูอาการว่าเอ้ยตื่นดีไม่มีปัญหาอะไรไม่มีผลข้างเคียงจากยาดมสลบช่วงบ่ายๆอาจจะได้กลับบ้านแต่ถ้าในกรณีของเด็กที่มีโรคประจำตัว อย่างเช่นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องโรคเลือดจะต้องให้เลือดก่อนที่ทำอาจจะต้องมานอนโรงพยาบาลก่อนสักวันหนึ่งให้เลือดเตรียมร่างกายให้พร้อมทำฟันอีกวันหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะต้องนอนอีกสักวันหนึ่งให้ดูเพื่อความแน่ใจว่าปกติดีเราถึงค่อยกลับบ้านทุกครั้งก่อนที่จะมาทำฟันนะคะเด็กๆเองหรือว่าเด็กพิเศษกลุ่มไหนบ้างที่จะต้องเตรียมความพร้อมมีการดูแลเป็นพิเศษก่อนที่จะมาทำฟันบ้างคะคุณหมอก็อย่างถ้าเกิดถามว่ากลุ่มเด็กพิเศษหรือว่าบางทีเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรือว่าเด็กกลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่ค่อนข้างรุนแรงเราต้องทำฟันหลายครั้งอย่างนี้ก็อาจจะต้องมานอนโรงพยาบาลเตรียมตัวก่อนที่จะทำฟันภายใต้การดมยาสลบอย่างนั้นนะคะคือคุณหมออย่างที่บอกมันเป็นความร่วมมือของทั้งกุมารแพทย์แล้วก็วิสัญญีแพทย์ทางคุณหมอเด็กกับคุณหมอดมยาเขาก็จะมีวิธีการหรือมีขั้นตอนที่ช่วยเตรียมตัวน้องถ้าเกิดเคสไหนที่ต้องให้เลือดก่อนเขาก็จะเตรียมให้เลือดให้พร้อมหรืออย่างกลุ่มเด็กพิเศษถ้าเกิดมีความเขาเรียกว่าตื่นเต้นมากกังวลกระวายมากเขาก็มียาช่วยคลายความกังวลก่อนที่จะทำฟันก็เรียกว่าเราทำทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ค่ะก็มีทั้งเรียกได้ว่าตั้งแต่ขั้นน้อยๆไปจนถึงขั้นรุนแรงต้องรักษากันยาวนานก็ใช้วิธีของการดมยาดมสลบนั่นเองนะคะก็คือเรียกว่าเป็นก็คือเป็นการทำฟันวิธีนึงแต่ว่าจากที่เมื่อตะกี้ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดค่อยๆจับทำอาจจะต้องทำประมาณ8ครั้งหรือว่าเอาขึ้นถามว่าทำกี่ครั้งขึ้นอยู่กับว่าเด็กแต่ละคนมีปัญหารุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้ารุนแรงมากอย่างที่บอกเราไม่สามารถทำทีเดียวให้ทั้งหมดเราก็ต้องกระจายทำได้ทีละส่วนทีละส่วนการดมยาสลบก็เป็นอีกทางเรื่องนึงว่าโอเคไหมทำครั้งเดียวแต่ถามอย่างที่บอกการดมยาสลบก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะทำการดมยาดมสลบให้กับเด็กๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะทำฟันส่วนใหญ่จะยาวนานประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็เคยนานที่สุดนี่ประมาณกี่ชั่วโมงคะคุณหมอถามว่ายาวนานกี่ชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาพสุขภาพช่องปากของเด็กว่ามีฟันผุกี่ซี่ถ้าเกิดฟันผุไม่กี่ซี่2ซี่3ซี่หรือว่า6ซี่8ซี่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึง2ชั่วโมงแต่เคสที่เคยผุ20ซี่เลยก็มีก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิน3ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงประมาณนั้น3ชั่วโมงนี่คือถือว่านานที่สุดแล้วนานแล้วเป็นงานที่หลายซีกเลยแล้วก็ค่อนข้างยากเรียกว่าทำกันทุกซีกอย่างนั้นเยอะค่ะทีนี้หลังจากที่มีการดมยาสลบให้กับเด็กๆแล้วอะค่ะพอคุณหมอทำฟันเสร็จเรียบร้อยเรามีขั้นตอนยังไงต่อไปคะก็หลังจากที่ทำฟันเสร็จเรียบร้อยอันนี้คุณหมอดมยาก็จะเข้ามาช่วยดูแลคนไข้ต่อก็คือหลังจากที่ตื่นแล้วคุณหมอก็จะช่วยดูว่าสุขภาพร่างกายหรือว่าการตอบสนองของคนไข้กลับมาปกติดีหรือยังจิบน้ำได้ปัสสาวะได้ถ้าเกิดตื่นดีถ้าสำหรับเด็กกลุ่มที่ปกติทั่วไปก็ถ้าเกิดทุกอย่างกลับมาปกติไม่มีไข้ไม่มีปัญหาอะไรคุณหมอก็จะให้กลับบ้านแล้วก็ให้กลับไปให้คุณพ่อคุณแม่กลับไปดูอาการต่อแต่ถ้าอย่างในเด็กกลุ่มที่ต้องดูแลใกล้ชิดอย่างเช่นเด็กที่มีโรคประจำตัวหรือเด็กพิเศษที่เขาอาจจะไม่สามารถดูแลตัวเขาเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่มีความยากลำบากในการดูก็อย่างที่บอกค่ะก็นอนโรงพยาบาลดูอาการกันสักวันหนึ่งก่อนอย่างนั้นค่ะทีนี้คุณพ่อคุณแม่สังเกตอาการทั้งที่โรงพยาบาลหลังจากดมยาสลบรวมถึงที่บ้านที่จะไปดูแลลูกต่อมีอาการอะไรบ้างที่จะต้องให้ความสนใจถือว่าอันนี้ผิดปกติแล้วนะที่เห็นอาจจะมีอาเจียนขึ้นไส้เวียนหัวหรือ มีไข้สูงอย่างนั้นก็ต้องรีบกลับมาพบแพทย์ค่ะนะคะสังเกตภายในกี่ชั่วโมงหลังจากที่การผ่าตัดเสร็จสิ้นการวางยาสลบเสร็จสิ้นค่ะคุณหมอมักจะประมาณวันเป็น24ชั่วโมงค่ะนะคะถ้าหลังจาก24ชั่วโมงแล้วโอเคปกติดีไม่มีอาการอะไรอันนี้ก็ถือว่าปกติดีปกติใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่สมมุติถ้าจำเป็นจะต้องอยู่โรงพยาบาลต่อส่วนใหญ่ต้องอยู่สักประมาณกี่วันหรือค้างคืนเดียวก็โอเคแล้วค่ะขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่ก็ค
ขอสักคืนนึงเช้าวันรุ่งขึ้นกลับมาให้ดูกันหน่อยให้หมอให้ในส่วนของทันตแพทย์ดูด้วยว่างานที่ทำไปอย่างเช่นในเด็กบางคนที่เราถอนฟันไปมีเลือดออกไหมถ้าไม่มีเลือดออกไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะให้กลับบ้านทีนี้มีกรณีที่จะต้องดมยาสลบเพื่อทำฟันทีบ่อยแค่ไหนเยอะมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคะถามว่าทีบ่อยแค่ไหนถ้าสำหรับที่รามาธิบดีนี้ก็มีทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกรณีไหนคะฟันผุลายซี่ใช่ใช่ฟันเด็กๆพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวเด็กพิเศษที่มีฟันผุหลายซี่ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานหรือว่าคนไข้ที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดไกลๆแล้วไม่สะดวกมาโรงพยาบาลบ่อยๆเดินทางมาทีอาจจะมาจากอุบลหนองคายต่างจังหวัดไกลๆกันให้เขาดมยาสลบทำฟันให้เขาทีเดียวก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงที่นี่น่าจะโอเคอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนั่นเองทีนี้อยากให้คุณหมอเล่ากรณีที่เคยผ่านๆมาที่มีการดมยาสลบเพื่อทำฟันกรณีที่อายุน้อยที่สุดนี่เป็นยังไงคะคุณหมออายุน้อยที่สุดที่เคยทำไปขวบกับ2เดือนพอดีแต่เขาเป็นเด็กปกตินะคะฟันผุสีซี่หน้าเราเด็กเล็กมากคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากให้ร้องขวบ2เดือนบางคนฟันยังไม่ค่อยมาเลยนะคะคนนี้สีซี่แต่ว่าผุซะแล้วผุซะแล้วเรางานที่ทำต้องทำครอบฟันน้ำนมอย่างนั้นก็ถามว่างานที่ทำใช้เวลาไม่นานประมาณสักชั่วโมงนึงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยอยากให้น้องร้องมาเพราะว่าสงสารลูกก็เลยดมยาสลบทำใช้เวลาไปทำประมาณชั่วโมงนึงก็เสร็จอันนั้นก็คืองดน้ำงดอาหารมาจากที่บ้านแล้วก็ทำฟันเสร็จไม่มีอาการอะไรผิดปกติคุณหมอดมยาก็ให้กลับบ้านก่อนทำฟันนี่ให้ที่จะมีการดมยาสลบต้องงดน้ำงดอาหารกี่ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเป็นการทำฟันปกติรู้สึกคุณหมอจะให้งดประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่จะมาทำใช่ไหมคะถ้าทำฟันปกติเราบางทีเราก็ไม่ได้ให้งดนะคะ ค่ะหรือว่าถ้าเด็กที่อาเจียนง่ายเราอาจจะให้งดสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่ในกรณีดมยาสลบเนี่ยอย่างที่เพราะว่ามันต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจคือถ้าเกิดทานอาหารมาบางทีอาหารที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันจะมีโอกาสขึ้นมาติดเชื้อทำให้เกิดการอาเจียนง่ายแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในปอดได้ก็จะมีการงดน้ำงดอาหารมาก็เหมือนเราผ่าตัดอะค่ะส่วนใหญ่คุณหมอวิสัญญีจะให้งดน้ำงดอาหาร8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็คือถ้าเกิดส่วนใหญ่เราจะทำกันตอนเช้ามันสัก9โมงก็ให้งดมาตั้งแต่เที่ยงคืนสำหรับอาหารแต่สำหรับน้ำเปล่าเนี่ยบางทีนิดหน่อยจิบๆได้ไหมคะขอ3ชั่วโมงอย่างนั้นสักประมาณตีห้าอย่างนั้นก่อนนั้นอาจจะจิบนิดๆแต่ส่วนใหญ่ก็คือทุนนั้นเด็กก็จะหลับอะค่ะตื่นมาตอนเช้าเราก็เริ่มงานเลยมาเจอคุณหมอเลยนะคะเด็กๆแต่ว่าเวลาข้อดีของการดมยาสลบอันนึงส่วนหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนคือในเด็กที่มีกลัวมากหรือเด็กเล็กที่ไม่ให้ความร่วมมือมากเขาก็จะมารู้สึกเหมือนว่าเขามาแล้วเขาหลับไปนอนหลับตื่นขึ้นมาฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะจำในส่วนขั้นตอนของการดมยาสลบไม่ได้ดีจังเลยทีนี้คุณหมอว่าถ้าเป็นน้ำให้งดสักประมาณ3ชั่วโมงก่อนมา 3-4 ชั่วโมงอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอดมยาแต่ส่วนใหญ่อยู่ประมาณเฉลี่ยประมาณนี้อย่างน้ำนมนี่เหมือนกันไหมคะ3-4 ชั่วโมงเหมือนกันไหมคะไม่ค่ะน้ำนมเราถือว่าเป็นอาหารน้ำนมจะอยู่ประมาณ8ชั่วโมงค่ะก็ดูแลกันด้วยน้ำผลไม้น้ำนมนี่คือ8ชั่วโมงนะคะใช่เพราะมันมีกากสามชั่วโมงนี้เฉพาะของเหลวที่แบบใสจริงๆน้ำเปล่านั่นเองนะคะก็ต้องดูแลทางจำนวนชั่วโมงอาหารต่างๆกันด้วยนะคะทีนี้คุณหมอบอกว่ามีกลุ่มเด็กพิเศษที่มีการดมยาสลบแล้วเด็กๆอย่างน้องๆที่อาจจะป่วยเป็นโรคมะเร็งนี่ค่ะต้องดมยาสลบเวลาที่ทำฟันด้วยไหมคะหรือว่าแล้วแต่ความร่วมมือของน้องคะส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกละขึ้นประเด็นหลักๆก็คือแล้วแต่ความร่วมมือของน้องเราจะพิจารณาเป็นหลักใหญ่เลยนะคะว่าคนไข้ให้ความร่วมมือกับคุณหมอได้มากน้อยแค่ไหนงานที่คุณหมอจะต้องทำมีเยอะมากน้อยแค่ไหนในกลุ่มเด็กโรคมะเร็งอะค่ะอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมียในเด็กซึ่งเราจะเจอค่อนข้างเยอะในกลุ่มนี้เขาจะมีความผิดปกติของระบบเม็ดเลือดขาวระบบเลือดทำให้บางทีเม็ดเลือดขาวไม่สามารถทำงานได้หรือว่าเกล็ดเลือดลดต่ำลงซึ่งในเด็กกลุ่มนี้จะต้องได้รับการรักษาก็คือการให้เคมีบำบัดการให้เคมีบำบัดเนี่ยจะเป็นการรักษาโรคมะเร็งแต่ก็คือจะทำให้มีผลข้างเคียงคือทำให้เม็ดเลือดต่างๆของร่างกายลดลง
ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเม็ดตัวเม็ดเลือดขาวตัวไม่ดีก็จะลดลงแต่ก็มีผลกับตัวเม็ดเลือดขาวตัวที่ดีด้วยทำให้เขามีโอกาสติดเชื้อง่ายแล้วก็มีเลือดออกง่ายซึ่งการทำฟันเนี่ยบางทีถ้าเกิดในกรณีที่ฟันผุลุกลามมากเราอาจจะต้องถอนฟันก็คือมีเลือดออกทำครอบฟันก็จะมีเลือดออกเหมือนกันในเด็กกลุ่มนี้คือขึ้นอยู่กับว่าสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงถ้าเกิดสภาพร่างกายเขา อยู่ในช่วงที่ให้เคมีบำบัดจะต้องผลเลือดไม่ค่อยดีคือเรียกไม่ค่อยดีในที่นี้คืออาจจะยังอยู่ในช่วงการรักษาแต่ว่าต้องทำฟันก็อาจจะต้องให้เลือดให้เกล็ดเลือดก่อนที่จะต้องมาทำฟันถ้าเด็กมีฟันผุเยอะต้องทำฟันทั้งหมด4ครั้งต้องให้เลือด4ครั้งบางทีการให้เลือดครั้งเดียวเราก็ทำฟันภายใต้การดมยาสลบอาจจะเป็นอีกทางเรื่องนึงให้ในเด็กกลุ่มนี้ค่ะเพราะว่าการให้เลือดหลายๆครั้งถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อจากการให้เลือดได้ค่ะก็เลือกทุกวิธีที่จะทำให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นกับเด็กๆน้อยที่สุดนะคะแต่ถามว่าการดมยาสลบก็อาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกอย่างค่ะคือเราเรียกว่าถ้าการตัดสินใจจะทำฟันในเด็กเราจะเลือกวิธีการไหนเรียกว่าเราต้องมาพิจารณาปัจจัยของเด็กแต่ละคนสุขภาพร่างกายเป็นยังไงงานที่ทำเยอะไหมความร่วมมือให้กับคุณหมอได้หรือเปล่าหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกทำแบบไหนแล้วก็มาพูดคุยกันตัดสินใจแล้วค่อยลงมือทำกันอีกทีนึงคุณหมอคะอย่างนี้แล้วถ้าหากน้องๆที่มีปัญหาโรคเลือดเลือดจางซีดต่างๆก็ต้องมีการให้เลือดเหมือนกันด้วยไหมคะก่อนที่จะดมยาสลบอะขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคนถามว่าโรคประจำตัวของแต่ละคนเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นความร่วมมือของหลายๆฝ่ายถ้าเกิดคุณหมอคุณมารับให้คุณหมอเด็กดูแล้วบอกว่าเคสนี้ต้องให้ก็ต้องให้ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณหมอเด็กดูแล้วเคสนี้ไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องให้ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็แล้วแต่เด็กๆแต่ละคนเลยนะคะดูแลสุขภาพของเขาเป็นหลักเลยว่าตอนนี้ความพร้อมอยู่ที่ยังไงบ้างพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การที่จะต้องทำฟันประจวบเหมาะกันช่วงไหนแล้วก็ดูแลไปตามแต่ละเคสนะคะใช่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะการดมยาสลบในเด็กมันก็มีความเสี่ยงถ้าวันนั้นเป็นหวัดคัดจมูกมีน้ำมูกไม่ทำเลื่อนเลยเลื่อนเลยค่ะเลื่อนเลยค่ะเราเลื่อนกันเลยนะคะเพราะว่าเราคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นสิ่งสำคัญค่ะแสดงว่าช่วงนี้ดมยาสลบกันน้อยนะคะเด็กเป็นหวัดกันเยอะมากเลยหลายๆโรงเรียนเลยค่ะค่ะก็จะมีเลื่อนกันอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพูดคุยกันต่อถึงเรื่องของการทำฟันให้กับเด็กๆโดยเฉพาะการทำฟันใหญ่ๆแบบนี้ที่ต้องมีการดมยาสลบด้วยรวมถึงช่วงหน้านะคะเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันกับคุณหมอด้วยนะคะที่023547104แล้วก็023547105ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันช่วงสุดท้ายของรามาคิดดีไลฟ์นะคะช่วงนี้ Q&A ค่ะเปิดสายให้คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามความรู้กับอาจารย์หมอกันนะคะที่023547104-5ค่ะเมื่อกี้คุยค้างเอาไว้เรื่องของการดมยาสลบเพื่อทำฟันเด็กๆนะคะทีนี้เด็กๆในกลุ่มพิเศษที่คุณหมอบอกเนี่ยมีกลุ่มไหนยังไงบ้างคะที่ส่วนใหญ่เวลาทำฟันก็จะต้องมีการใช้การดมยาสลบเข้าช่วยค่ะก็อย่างเด็กกลุ่มพิเศษก็อยากจะเป็นเด็กกลุ่มออทิสติกเด็กกลุ่มอาจจะมีปัญหาเรื่องเด็กกลุ่มเด็กตาบอดเด็กหูไม่ได้ยินที่เราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้อันนี้ก็คือมีตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กโตหรือว่าโตเป็นผู้ใหญ่อย่างนั้นนะคะก็ใช้ดมยาสลบช่วยด้วยเรียกว่าการดมยาสลบอาจจะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงให้เด็กกลุ่มนี้นะคะในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่พามาถึงแล้วเด็กค่อนข้างตัวใหญ่ต้องใช้บุคลากรในการทำงานค่อนข้างเยอะหรือว่าเด็กไม่ให้ความร่วมมือเยอะดิ้นเยอะบางทีเด็กตัวใหญ่เราก็ไม่คุณหมอก็ไม่มีเครื่องมือที่จะช่วยเรียกว่าหอดรัดเด็กไม่ได้อย่างนั้นก็อย่างที่บอกการดมยาสลบก็อาจจะเป็นอีกทางเรื่องนึงอย่างนั้นบวกกับงานที่ต้องทำอาจจะก็คือเยอะอย่างนั้นค่ะ
ก็คือมีน้องๆกลุ่มที่อาจจะมองไม่เห็นหูหนวกด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลุ่มออทิสติกแล้วกลุ่มดาวซินโดรมล่ะคะคุณหมอดาวซินโดรมเนี่ยบางทีเขาจะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการว่าพัฒนาการเขาช้าหรือว่าอาจจะพัฒนาการไม่สมวัยก็อาจจะทำให้การสื่อสารหรือว่าการให้ความร่วมมือในการทำงานหรือในการทำฟันเนี่ยน้อยกว่าปกติเด็กกลุ่มนี้บางคนก็จะเก่งทำปกติก็ได้หรือบางคนแต่ถ้าบางคนมีงานเยอะงานเยอะในที่นี้หมายความว่ามีฟันผุหลายซี่ความร่วมต้องทำนานต้องอยู่นิ่งๆนานๆหรือว่าใช้เวลาหลายครั้งแล้วก็อันนี้ก็คืออย่างที่บอกมีถูกอายุก็มีตั้งแต่2ขวบ3ขวบไปจนถึงบางที14 15ซึ่งวัยรุ่นเลยก็จับกันไม่ไหวก็การดมยาสลบอาจจะเป็นอีกทางเรื่องนึงให้เด็กกลุ่มนี้ค่ะแต่ถามว่าดมยาสลบแล้วจบกันเรียบร้อยหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะคือเรื่องฟันผุคุณหมอก็รักษาให้เรียบร้อยคือไม่มีฟันผุแล้วต่อไปก็คือเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่จะกลับไปดูแลหลังจากนั้นก็กลับมาตรวจเช็คสภาพสุขภาพช่องปากเป็นระยะตามที่คุณหมอนัดซึ่งพอไม่มีฟันผุเนี่ยเรากลับมาตรวจเช็คสุขภาพช่องปากเนี่ยระยะเวลาที่เราใช้ก็จะไม่นานอาจจะมาดูว่าแปรงฟันเป็นยังไงฟันสะอาดดีไหมมีฟันผุเพิ่มเติมไหมในส่วนนั้นในส่วนนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานก็ไม่ต้องไปดมยาสลบอีกอย่างนั้นเพราะว่าในส่วนของหมอฟันเองเราก็ไม่อยากให้เด็กต้องไปดมยาสลบบ่อยๆถามว่าอย่างที่บอกการดมยาสลบมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เด็กทำบ่อยๆเราอยากทำแค่ครั้งเดียวถ้าจำเป็นต้องทำจริงๆทำกรณีจำเป็นจริงๆนะคะการพูดคุยกับลูกเตรียมตัวก่อน ที่จะมาทำฟันอันนี้ก็สำคัญจะเป็นโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพฟันแล้วก็ที่คุณหมอบอกไปว่าเป็นงานยากอย่าว่าแต่เด็กพิเศษเลยค่ะเด็กปกตินะคะ 2-3 ขวบนะคะยังต้องจับแน่นๆเลยเหมือนกันนะคะใช่ประมาณนั้นก็คือทำเสร็จแล้วก็ต้องดูแลดีๆเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่เมื่อกี้คุณโน้ตว่าก็คือมันเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากเหมือนกันต้องเจอหลายคนเป็นความร่วมมือของหลายฝ่ายอย่างที่บอกความเสี่ยงยังไงมันก็มากกว่าการทำปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำเสร็จแล้วดูแลให้ดีๆไม่อยากให้มีผุอีกทีนี้การทำฟันหนึ่งครั้งที่อาจจะต้องมีการวางยาดมยาสลบนี้ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็คือทำครั้งหนึ่งอาจจะ3ชั่วโมงหรือยังไงก็ตามก็คือวางยาดมสลบครั้งเดียวเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะใช่ก็คือดมยาสลบครั้งเดียวเราทำทุกอย่างให้เสร็จอุดฟันถอนฟันครอบฟันในบางกรณีถ้าฟันผุเยอะๆอาจจะรักษารากฟันด้วยแล้วก็ครอบฟันก็พูดง่ายๆฟันผุมีเท่าไหร่เราทำให้หมดค่ะหลังจากที่ทำเสร็จสุขภาพฟันนี่ก็คือไม่มีผุแล้วต่อไปก็คือเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องดูและอย่างที่บอกสิ่งสำคัญคือหลังจากนั้นพามาตรวจเช็คเป็นระยะเพื่อที่จะไม่ให้มีฟันผุขึ้นมาใหม่หรือถ้าเกิดร้ายแรงที่สุดก็คือมีฟันผุเกิดขึ้นมาใหม่ก็ขอแบบเป็นเล็กๆเพื่อที่การเล็กๆสั้นๆใช้เวลาไม่ต้องนานหลายชั่วโมงค่ะใช่ทำสามารถช่วยกันจับทำปกติทีเดียวเสร็จอย่างนั้นค่ะทีนี้คุณหมอเน้นย้ำมากเลยว่าดีที่สุดคือไม่มีฟันผุเลยหรือว่าหลังจากรักษาให้เรียบร้อยดีแล้วรักษาฟันให้ดีไม่ให้เกิดการผุหรือว่ามีปัญหาฟันอีกคุณพ่อคุณแม่เองเวลาตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละค่ะในชีวิตประจำวันพฤติกรรมของเด็กๆเราจะสามารถดูแลลูกได้ยังไงบ้างคะตั้งแต่การกินพฤติกรรมในชีวิตประจำวันรวมถึงการดูแลสุขภาพฟันขณะที่แปรงฟันเช้าเย็นด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการดูแลทั่วๆไปปกตินะคะก็คือเพื่อไม่ให้มีฟันผุแล้วก็เพื่อไม่หลังจากที่คุณหมอทำให้เสร็จแล้วคุณหมอก็ไม่อยากให้มีฟันผุเกิดขึ้นก็ยังเน้นย้ำแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งอย่างน้อย2ครั้งมากกว่านั้นไม่เป็นไรนะคะพฤติกรรมบางอย่างที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดฟันผุเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นพฤติกรรมที่ติดขวดนมเป็นระยะเวลานานๆเด็กโตแล้วก็ยังดูดขวดนมอยู่ก็แนะนำเลิกเถอะค่ะเพื่อที่ลูกจะได้คือทำไปเสร็จแล้วถ้าดูแลไม่ดีผุได้อีกนะคะเพราะว่าถ้าต่อให้เป็นครอบฟันบางทีคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าคุณหมอครอบให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น่าจะมีเชื้อโรคเข้าไปทำให้ฟันผุได้ครอบฟันมันจะมีรอยต่อของครอบฟันกับตัวฟันก็จะทำให้เกิดถ้าเกิดดูแลไม่ดีก็จะเป็นเหงือกอักเสบเหงือกบวมอย่างนั้นบางทีคุณพ่อคุณแม่เอ๊ะทำไมทำเสร็จแล้วทำไมเหงือกบวมจังเลยคือบางทีไม่แปรงหรือว่าแปรงไม่สะอาดก็จะทำให้เหงือกบริเวณนั้นอักเสบแล้วก็
พฤติกรรมอย่างที่บอกพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดฟันผุก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแปรงฟันให้ลูกเพราะอย่างที่บอกร้องไห้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านดีกว่ามาร้องกับคุณหมอค่ะการแปรงฟันให้ถูกต้องอย่างถูกวิธีมียังไงบ้างคะแปรงฟันเสร็จแล้วต้องกวาดลิ้นด้วยขัดฟันด้วยยังไงบ้างคะคุณหมอการแปรงฟันในเด็กนะคะเราแนะนำวิธีถูไปถูมาง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าท่าทางเป็นสิ่งสำคัญคือเหมือนคุณพ่อคุณแม่ควรจัดท่าทางก่อนที่จะแปรงฟันแปรงฟันไม่จำเป็นต้องไปแปรงในห้องน้ำเอาแปรงสีฟันบีบยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เราถ้าเกิดน้องยังไม่สามารถบ้วนได้ควบคุมการกลืนยังไม่ได้มีผ้าเช็ดฟองยาสีฟันเตรียมออกมาด้วยเด็กๆ6เดือนฟันซี่แรกขึ้นก็ใช้แบบมีฟลูออไรด์ได้เหรอคะใช้ได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้ปริมาณที่น้อยมากเม็ดถั่วเขียวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเยอะไปเม็ดถั่วเขียวเยอะไปสำหรับเด็กต่ำกว่า2ขวบนะคะถ้าตามหลักของทางชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กนี้ค่ะก็คือตั้งถ้าเกิดเด็กฟันซี่แรกขึ้นจนถึงก่อน2ขวบเนี่ยเราแนะนำให้ใช้แค่ยาสีฟันเป็นชั้นบางๆบนแปรงเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เวลาแปรงมีฟองต้องเช็ดฟองออกให้หมดเพราะว่าเด็กยังบ้วนไม่เป็นไม่งั้นเด็กจะกลืนยาสีฟันถ้ากลืนเข้าไปเกิดอะไรขึ้นคะต่ำกว่า2ขวบไม่ได้เฉพาะต่ำกว่า2ขวบเกิน2ขวบถ้าเกิดเด็กกลืนยาสีฟันเข้าไปเยอะๆเด็กมีความเสี่ยงที่จะเป็นฟันตกกระถ้าเกิดนั่นเขาเรียกฟลูออโรซิสนะคะว่าฟันแท้ที่ขึ้นมามันจะมีด่างสีขาวๆหรือว่าเป็นสีเหลืองไม่สวยว่าอย่างนั้นเพราะสามว่าสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ได้รับฟลูออไรด์เยอะเกินไปก็มักจะเป็นการกลืนยาสีฟันค่ะเพราะฉะนั้นเช็ดด้วยอะค่ะอย่างที่บอกท่าทางเป็นสิ่งสำคัญคุณพ่อคุณแม่เวลาแปรงฟันต้องเห็นฟันลูกบางทีนั่งมองหน้ากันอย่างนี้แล้วก็เอาแปรงอยู่ข้างหน้าแปรงแบบนี้อาจจะไม่ได้ทั่วถึงสมมุติถ้าลูกนั่งขึ้นมาหรือว่ายืนอยู่หน้ากระจกคุณพ่อคุณแม่ควรอยู่ตำแหน่งไหนของลูกคะเราจะต้องหันหน้าไปทางเดียวกันเราจะไม่หันหน้าชนกันสมมุตินี่คือกระจกคุณพ่อคุณแม่ลูกอยู่นี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างหลังแล้วมองที่กระจกไปพร้อมกันหมอแนะนำว่าให้ต่างระดับกันหน่อยต่างระดับในที่นี้หมายความว่าถ้าเกิดอยู่ในห้องน้ำถ้าลูกนั่งคุณพ่อคุณแม่ก็ยืนให้ลูกเงยหน้าขึ้นหน่อยแล้วอ้าปากคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นแต่อย่างที่บอกถ้าในห้องน้ำบางทีไม่สะดวกออกมาข้างนอกก็ได้ค่ะนั่งบนโซฟาหรือว่านั่งบนเก้าอี้คุณพ่อคุณแม่นั่งแล้วให้ลูกอยู่ระหว่างวางขาเงยหน้าขึ้นมาก็ได้ถ้าไม่ชอบท่านั่งก็ท่านอนคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ให้ลูกนอนหนุนตักก็ได้ค่ะถ้านอนเนี่ยจะเหมาะสำหรับในเด็กเล็กที่เขาไม่ค่อยให้ความร่วมมืออย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่จะเห็นชัดนอกจากมือขวาคุณพ่อคุณแม่ถือแปรงมือซ้ายก็แหวกกับพุ้งแก้มเพื่อให้เห็นฟันแล้วก็ถูถ้าตัวดิ้นเอาขาครอบลูกอีกทีหนึ่งเพื่อความสะดวกในการแปรงฟันใช่ใช่อันนี้เป็นท่าแนะนำค่ะโอ้โหแม่วันนี้ได้ความรู้ครบถ้วนเลยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดมยาดมสลบสำหรับการทำฟันด้วยจริงๆแล้วมีเด็กๆกลุ่มไหนไหมคะที่ไม่สามารถดมยาดมสลบเพื่อการทำฟันได้อะค่ะถามว่าเด็กกลุ่มไหนที่ดมไม่ได้จะไม่ค่อยมีนะคะเราว่าเด็กกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากก็คือเด็กที่มีโรคประจำตัวค่อนข้างรุนแรงเกี่ยวใส่ท่อช่วยหายใจลำบากหรือว่ามีโอกาสติดเชื้อในทางเดินหายใจได้ง่ายอย่างนั้นถามว่าการใส่ท่อช่วยหายใจ1ครั้งก็มีความเสี่ยงมากอยู่แล้วอย่างนั้นถามว่าเราก็ไม่ได้อยากทำบ่อยๆหรือว่าคางเล็กใส่ลำบากใส่ยากหรือว่าหลอดลมเล็กอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าทุกคนมีความเสี่ยงหมดค่ะมีความเสี่ยงมากหรือความเสี่ยงน้อยเราไม่อยากให้ลูกเราไปเสี่ยงแบบนั้นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นดูแลฝันลูกให้ดีๆค่ะงั้นสุดท้ายนี้อยากให้คุณหมอฝากไว้กับทุกบ้านเลยนะคะถึงเรื่องของการรักษาฟันลูกสำคัญยังไงคะอย่างที่บอกค่ะก็คือถ้าเกิดลูกเรามีฟันที่ดีมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงไม่ผุนะคะก็ลูกเราก็จะได้เอาฟันตรงนี้ไปใช้บทเคี้ยวอาหารได้สารอาหารเติบโตเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีเรื่องของฟันส่งผลต่อพัฒนาการรอบด้านเลยนะคะอาหารก็เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆมีความแข็งแรงความพร้อมสู่การทำงานอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นฟันที่ใช้บทเคี้ยวก็ต้องดูแลนะคะแหมวันนี้ได้รับความรู้ครบถ้วนเลยค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะทันตแพทย์หญิงชุติมาจัญญาธรรมค่ะเรื่องของการดมยาสลบเพื่อทำฟันในเด็กๆนั่นเองค่ะขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยค่ะค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะโอ้ครบเครื่องเรื่องของฟันเด็กๆกันเลยพรุ่งนี้ค่ะวันแม่นะคะแต่ว่ารามาคิดดีไลฟ์ยังคงอยู่แล้วก็นำเสนอสิ่งดีๆให้กับทุกๆครอบครัวต้องติดตามให้ได้นะคะพรุ่งนี้เป็นเรื่องราวพิเศษพิเศษมาฝากกันด้วยตั้งแต่บ่ายหนึ่งโมงตรงเป็นต้นไปที่ช่องรามาชาแนลแห่งนี้วันนี้นุชขอลาไปพร้อมกับคุณหมอเลยนะคะสวัสดีค่ะ